ไปดูเอมเปเป้ดีกว่ายังไงนี่เออมีข่าวตลอดอยู่แล้วครับสำหรับท่านประธานของเรานะครับม,มีข่าวล่าสุดเนี่ยก็คือสรุปแบบตัดจบง่ายๆก็คือเขาออกจากปารีสแน่นอนครับแล้วก็ไปมาริดค่อนข้างจะแน่นอนถึงขั้นที่ว่ามีข่าวออกมาว่าเลือกวันเปิดตัวแล้วมาริดเป็นคนให้เอมเปเป้ตัดสินใจเลือกเองไปไง นี่คืออนุภาพของท่านประธานอดเประพธพานอนุภาพของประธานเป้ของเรา <c oughs> ถึงขนาดที่ทีมใหญ่อย่างมาริดเนี่ยเชิญคุณเลือกวันเปิดตัวได้เลยครับสรุปให้เบอร์สิบป,ปะ่ะไม่รู้อันนั้นยังอันนั้นยังไม่มีข่าวอันนั้นยังไม่มีข่าวแต่ว่าอีกอันหนึ่งที่ก็มีข่าวมาเหมือนกันแต่ว่าน่าจะสักช่วงกลางคืนมั Tennessee ้งเทเลสวิปเนี่ยเขาจะไปเล่นที่สเปนในช่วงปลายเดือนพฤษภาแล้ว เอา็มบาัเป้อาจจะไปปรากฏตัวในตอนนั้น<อ>แต่ไม่ใช่ถึงขนาดเป็นงานเปิดตัวของเขานะหมายถึงไปเปิดตัวที่กรุงมาริดในในตอนนั้นในคอนเสิร์ตเทเลอร์อออรอสวิ t เพื่อที่จะแบบขอเอเนเ g e m e เ t สักหน่อยอให้ยิง่งใหญ่สมกับการที่ประธานเป้เนี่ยไปอยู่กับมาริะอันนี้เป็นข่าวลือนะต้องบอกไว้ก่อนเป็นข่าวลือทั้งหมดแต่ว่าเอามานําเสนอเพราะว่าทางนู้นเขาก็เขียนข่าวมาให้เราอยากรู้ว่าตอน ปักเบอร์จริงๆอ่ะเสื้อจะขายดีกว่าโด้ไหมผมว่าถ้าถ้าเล่นกับแสดีๆอ่ะเพราะมัดริดแฟนบอลรอคอยเยอะที่สุดในโลกอยู่แล้วไงก็จริงเรื่องขายเสื้อขายดีเขาตอนโด้ไปในเบอร์เก้านะอลาตอนนั้นลาอูนใส่เบอร์เจ็ดเออแล้วเอ็มบาเป้จะใส่เบอร์อะไรสิบเนี่ยวินนี่มันเอาเบอร์เจ็ดไปแล้วเบอร์สิบโมดิตลงพอดีก็ใส่เบอร์สิบนี่แหละเหมือนทีมชาติเออก็ไต่ายนะเบอร์สิบก็เอไว้แล้วเอาไว้แล้วปูทางไว้หมดแล้วเนะครับ แต่ไม่มาไม่ไม่วนมางกฤิใช่ไหมผมว่ายากแล้วนะรอบนี้ยังไงก็ไปลาดิกาปีแรสบอกว่าไม่ปองไปออกมาลิดนี่มาไหนมาลิวร์ภูเอ้บเป้เหรอเออผมน่าจะยากจ้างไม่ไหวหรอกใช่แพงมากเมนูก็น่าจะจ้างไม่ไหวแล้วเป็นเอ้บเป้ใช่พี่สิ่งเคยเห็นเอ้บเป้เล่นเล่นบอลด้วยตาตัวเองยังนะผมเนี่ยไล่ล่าแข่งค้าอยากเห็นเขามากเลยตอนนี้เพราะตอนนั้นผมเคยไปดูทีมชาติฝรั่งเศสทีหนึ่งตอนนั้นแกยังแบบเด็กๆอยู่อ่ะคือเราเห็นเมซี่แล้วเราเห็นโรแล้ว เอ้มาเป้หลังๆนี่มันแบบโอ้โหมหัจจันยร์มากในการเลี้ยงบอลน่าดูนะพวกนี้น่าไปดูเพราะอย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่าจะไปเยอรมันไปเห็นมูเซล่าเล่นโอ้โหแค่ไหนก็สุดยอดเลยนะสุดนะจริงขนาดนั้นนะแน่นอนว่ามันมันมันจะต่างจากที่เราดูในทีวีนะเราเห็นแบบเพราะว่าเราสามารถมองเขาคนเดียวได้เลยไงจังหวะเปลี่ยนสปินมี่มันเหือเชื่อจริงอ่ะใช่จังหวะแต่เช้าว่าอัมรารบัตนะจังหวะเดียวนั่นแหละตัดโอ้ยเทปยูทูบ ข้ามไปฝั่งบาร์เซโลนากันบ้างนะครับบาร์เซโลนาก็เตรียมเดินหน้าเสริมทัพในฤดูกาลหน้าครับเป้าหมายแรกของพวกเขาอยู่ที่คนเดิมครับแบนารโดซินวายังรักมั่นคงอยู่นะครับไม่ว่าเธอจะมีใจให้ใครนะครับเราก็ยังอยากจะได้เธอมาครอบครองนะครับสำหรับแบร์นารโดซินวานะครับแต่ว่าปัญหาก็คือค่าฉีกสัญญาเนี่ยมัน50ล้านยูโรไงถ้าจะเอาเลยสัมบูร์อายุเยอะแล้วด้วยแลวก็อายุเยอะแล้วด้วยนะครับก็ต้องรอดูว่า บาร์เซโลนาจะจ่ายไหวไหมนั่นเองนะครับคิดว่าไม่น่าไหวคือถ้ามีเงินน่ะห้าสิบล้านจริงๆกับแมนนารมันก็ไม่แพงนะไม่แพงหรอกเขาเก่งมากๆคุณภาพระดับนี้เนี่ยไปยังไงก็แบบโหแล้วไปรวมกับพวกที่วัยรุ่นที่มีอยู่อ่ะใช่ยังไงก็ลงตัวหมูย้องกะะ็เหรอแต่ว่าแต่ว่าปัญหาคือเขาไม่มีเงินไงตอนนี้นมันใช้เงินมั่วซั่วไม่ได้นะครับเราต้องรอรุ้นแล้วกันว่าจะยังไงนะครับแมนาโดอาจจะแบบโอ้โอเคไปดีกว่าอื คือบาซ่าเขาก็ต้องไม่มีเงินยังไงเขาต้องหมุนมาเสริมไม่ได้เพราะนัะ้นมารติดก็เสริมไมปทีเดียวเลยตายเลยมีทั้งเบลลิแงแฮมทั้งเอ็บเป้ปปปเอ่ะ